รุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันอังคารที่10มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่4มัชฌิมนิกายมูลปัญญาจุลยมกวัฏมารตัชนียสูตรว่าด้วยการคุกคามมารโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออนเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คือมารตัชนียสูตรว่าด้วยการคุกคามมารข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณมิตรไทยวันในเทศลาวันเขตเมืองสุนสุมาลธีระในภคชนบทสมัยนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารผู้ลามกเข้าไปในท้องในไส้ได้มีความดำริว่าท้องเราเป็นดังว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระทออันตึงด้วยถั่วหมักเพราะเหตุอะไรหนอจึงลงจากจงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งอยู่บนอาสนะที่ปูไว้ครั้นนั่งแล้วได้ใส่ใจถึงมารที่ลามกด้วยอุบายอันแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ลามกเข้าไปในท้องในไส้แล้วครั้นแล้วจึงเรียกว่าดูก่อนมารผู้ลามกท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยมิเหตุสมกำนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมารมีความดำริว่าสมณะนี้ไม่รู้และไม่เห็นเราจึงกล่าวว่าดูก่อนมารผู้ลามกท่านจงออกมาท่านจงออกมาท่านอย่าเบียดเบียนพระตถาคตและสาวกของพระตถาคตเลยวิเหศนกำนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานดังนี้แล้วจึงดำริว่าแม้สมณะที่เป็นศาสดายังไม่พึงรู้จักเราได้เร็วไวก็สมณะที่เป็นสาวกฉะไหนจักรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะได้บอกว่าดูก่อนมารผู้ลามกเรารู้จักท่านแม้ด้วยเหตุนี้แลท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่รู้จักเราท่านเป็นมารท่านมีความดำริว่าสมณะนี้ไม่รู้และไม่เห็นเราจึงกล่าวว่าดูก่อนมารผู้ลามกท่านจงออกมาและอื่นๆก็สมณะที่เป็นสาวกฉะไหนจักรู้จักเราลำดับนั้นมารมีความดำริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนมารผู้ลามกท่านจงออกมาและอื่นๆมิเหตุสมกำนั้นอย่าได้มีเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกแก่ท่านตลอดกาลนานดังนี้แล้วจึงออกจากปากท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วยืนอยู่ที่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคัลลานะได้เห็นมารผู้ลามกยืนอยู่ที่ข้างบานประตูครั้นแล้วจึงกล่าวว่าดูก่อนมารผู้ลามกเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราท่านนั้นยืนอยู่แล้วที่ข้างบานประตูดูก่อนมารผู้ลามกเรื่องเคยมีแล้วเราเป็นมารชื่อทูสีมีน้องหญิงชื่อกาลีท่านเป็นบุตรน้องหญิงของเรานั้นท่านนั้นได้เป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์มีคู่พระมหาสาวกชื่อวิทุระและชื่อสัญชีวะเป็นคู่เจริญเลิศพระสาวกของพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีประมาณเท่าใดในพระสาวกมีประมาณเท่านั้นไม่มีองค์ใดที่จะสม่ำเสมอด้วยท่านพระวิทุระในทางธรรมเทศนาด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีนามเกิดขึ้นว่าวิทุระวิทุระส่วนท่านพระสัญชีวะไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทนิพพิโรธด้วยความลำบากเล็กน้อยดูก่อนมารผู้ลามกเรื่องเคยมีแล้วท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทนิพพิโรธอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวทนิพพิโรธอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้นแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญนี่น่าอัศจรรย์แปลกประหลาดหนอพระสมณะนี้นั่งทำกาลเสียแล้วมิฉะนั้นพวกเราจงเผาท่านเถิด
ครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาหญ้าไม้และโคไม้มากองสุมกายท่านพระสัญชีวะเอาไฟจุดเผาแล้วหลีกไปเมื่อล่วงราตรีนั้นแล้วท่านพระสัญชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้านุ่งห่มแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกคนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะเที่ยวบิณฑบาตแล้วก็ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญนี้น่าอัศจรรย์แปลกประหลาดหนอพระสมณะนี้นั่งทำกาละแล้วพระสมณะนี้นั้นกลับมีสัญญาอยู่แล้วด้วยเหตุนี้ท่านพระสัญชีวะจึงได้มีชื่อเกิดขึ้นว่าสัญชีวะสัญชีวะดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแหละทูสีมารมีความดำริว่าเราไม่รู้จักความมาและความไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้ถ้ากระไรเราพึงดลใจพวกพราหมณ์และคฤหบดีว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าฉะไหนภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมารพึงได้ช่องครั้งนั้นทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณ์และคฤหบดีตามดำรินั้นพวกพราหมณ์และคฤหบดีถูกทูสีมารดลใจแล้วก็ด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุเหล่านี้เป็นสมณะหัวโล้นเป็นคฤหบดีเป็นข้างเป็นผู้เกิดแต่หลังเท้าของพรหมพูดว่าพวกเราเจริญยฌานพวกเราเจริญยฌานเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียดคร้านย่อมรำพึงซบเซาหงอยเหงาเหมือนนกเขาจ้องหาหนูที่กิ่งต้นไม้และเหมือนสุนัขจิ้งจอกจ้องหาปลาใกล้ฝั่งน้ำและเหมือนแมวจ้องหาหนูที่ที่ต่อเรือนอันรุงรังและก็อยากเหยื่อและเหมือนลาที่ปลดต่างแล้วต่างก็รำพึงซบเซาเหงาหงอยอยู่ฉะนั้นดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นมนุษย์เหล่าใดทำการละไปมนุษย์เหล่านั้นเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกโดยมากดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระนามว่ากกุสันทะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วรับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคฤหบดีถูกทูสีมาระดมใจชักชวนว่ามาเถิดพวกท่านจงด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมถ้าฉะไหนภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านด่าบริพาสเสียดสีเบียดเบียนอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมารพึงได้ช่องดูกรภิกษุทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่เถิดแผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกมีสัตว์ทั้งมวลโดยความมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้เถิดมีจิตสหรคตด้วยกรุณามีจิตสหรคตด้วยมุทิตามีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่เถิดแผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอันกว้างเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกมีสัตว์ทั้งมวลโดยความมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้เถิดครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีก็มีจิตสหรคตด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นมีจิตสหรคตด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกมีสัตว์ทั้งมวลโดยความมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้มีจิตสหรคตด้วยกรุณามีจิตสหรคตด้วยมุทิตามีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกมีสัตว์ทั้งมวลโดยความมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ดังนี้ดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลทูสีมารมีความดำริดังนี้ว่าเราทำอยู่แม้ถึงอย่างนี้แลก็มีได้รู้ความมาหรือความไปของภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเหล่านี้เลย
ถ้ากระไรเราพึงชักชวนพวกพราหมณ์และคฤหบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดแม้ฉะไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่องดูกรมานผู้ลามกครั้งนั้นแลทูสีมานชักชวนพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดแม้ฉะไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่องดังนี้ดูกรมานผู้ลามกครั้งนั้นแลพราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นถูกทูสีมานชักชวนแล้วพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมดูกรมานผู้ลามกสมัยนั้นแลมนุษย์เหล่าใดกระทำกล้าละไปมนุษย์เหล่านั้นเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยมากดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าดูกรภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และคฤหบดีอันทูสีมานชักชวนว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิดแม้ฉะไหนเมื่อภิกษุเหล่านั้นอันท่านทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาอยู่พึงมีจิตเป็นอย่างอื่นโดยประการที่ทูสีมานพึงได้ช่องดังนี้ดูกรภิกษุทั้งหลายเชิญท่านทั้งหลายจงพิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่เถิดดูกรมารผู้ลามกภิกษุเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนต้นไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างเปล่าก็ดีก็พิจารณาเห็นในกายว่าไม่งามมีความสำคัญในอาหารว่าเป็นของปฏิกูลมีความสำคัญในโลกทั้งปวงว่าไม่น่ายินดีพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงอยู่ดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครองสบงแล้วทรงบาทและจีวรมีท่านพระวิทุระเป็นปัจฉาสมณะเสด็จเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลทูสีมารเข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินคว้างที่ศีรษะท่านพระวิทุระศีรษะแตกดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลท่านพระวิทุระมีศีรษะแตกเลือดไหลอยู่เดินตามเสด็จพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไปข้างหลังดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันธะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชำระดูเหมือนช้างชายตาดูด้วยตรัสว่าทูสีมานี้มีได้รู้ประมาณเลยดูกรมารผู้ลามกก็แหละทูสีมารเคลื่อนแล้วจากที่นั้นและเข้าถึงมหานรกพร้อมด้วยพระกิริยาที่ทรงชำรุงดูดูกรมารผู้ลามกก็มหานรกนั้นแลมีชื่อ3อย่างชื่อฉพัดสายตนิกะก็มีชื่อสังกุสมาหตาก็มีชื่อปัจจตเวทเนี่ยก็มีดูกรมารผู้ลามกครั้งนั้นแลพวกนายนิรยาบาลเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเมื่อใดแลหลาวเหล็กกับหลาวเหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของท่านเมื่อนั้นท่านพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วดูกรมารผู้ลามกเรานั้นแลหมกไม่อยู่ในมหานรกนั้นหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไม่อยู่ในอุสทัยนรกแห่งมหานรกนั้นแลเสวยทุกขเวทนาหนักกว่าก่อนอีกหมื่นปีเรานั้นมีกายเห็นปานนี้คือมีศีรษะเหมือนศีรษะมนุษย์ก็มีเหมือนศีรษะปลาก็มีอวสานคาถาทูสีมันประทุบร้ายพระสาวกชื่อวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นไรทูสีมันประทุบร้ายพระสาวกชื่อวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ากกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใดนรกนั้นเป็นเช่นนี้คือมีเหล่าเหล็กร้อยหนึ่งล้วนให้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นภิกษุใดเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักนรกนั้นมารประทุบร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรมีความตั้งอยู่ตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไพฑูรย์มีความรุ่งเรืองมีรัศมีชั่วช่วงเป็นประพัดสอนผ
พวกนางอักษรมีวรรณะต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ที่วิมานเหล่านั้นภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุใดแลอันพระพุทธเจ้าทรงเตือนแล้วเมื่อภิกษุทรงเห็นอยู่ยังปราสาทของวิคารมารดาให้ไหวด้วยปลายนิ้วเท้าภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุใดเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ยังเวทยันตะปราสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วเท้าและยังพวกเทวดาให้สังเวชภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวทยันตะปราสาทว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมเป็นที่สิ้นปัญหาบ้างหรือเท้าสักกะถูกถามปัญหาแล้วพยากรณ์แก่ภิกษุนั้นตามควรแก่คาถาภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุใดย่อมสอบถามพรหมณที่ใกล้สุธรรมาสภาว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทิฏฐิของท่านในวันนี้และทิฏฐิของท่านมีในวันก่อนท่านย่อมเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วแล้วรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกบ้างหรือพรหมพยากรณ์แก่ภิกษุนั้นตามลำดับดูควรแก่คาถาว่าดูก่อนท่านผู้นรู้ทุกข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐินั้นและทิฏฐิในวันก่อนข้าพเจ้าเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและเห็นรัศมีเป็นประพัดสอนในพรหมโลกฉะนั้นวันนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวว่าเราเป็นผู้ที่ยั่งยืนได้อย่างไรภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักภิกษุใดได้กระทบยอดภูเขามหาเมรุด้วยชมพูทวีปด้วยทวีปของชาวปุพพวิเทหะด้วยพวกนรชนผู้อยู่ในแผ่นดินชาวอมรโคยานทวีปและชาวอุตรกุรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นมันประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักก็คนพานมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชนย่อมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราย่อมเผาตนผู้เป็นคนพานเองดูกรมานท่านเหยียบเบียนพระตถาคตแล้วจับเผาตัวเองดังคนพานที่ถูกไฟเผาฉะนั้นเหมือนกันดูกรมานท่านเหยียบเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปนี้ใช่บุญท่านอย่าสำคัญว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราหรือหนอกรบชนที่สั่งสมบาปย่อมอดครวญตลอดกาลนานดูกรมานท่านเบื่อไหนพระพุทธเจ้าอย่าได้ทำความหวังซึ่งความพินาศในภิกษุทั้งหลายเลยภิกษุได้คุกคามมาในเพศลาวันด้วยประการชนี้ลำดับนั้นมานั้นมีความเสียใจได้หายไปในที่นั้นชนี้แลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมมานตัชนียะสูตรว่าด้วยการคุกคามมารท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมมานตัชนียะสูตรว่าด้วยการคุกคามมาในวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิดและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน